มาหาตัวเองแล้วเราคิดว่าเป็นของเราเรื่องกับของเรานี่ก็ของเราพอเห็นว่ามันเป็นของเราเอาออกให้ในนั้นมันติดอยู่แล้วก็ติดภาพความเป็นคนรวยบางคนเป็นคนสวยเป็นคนสวยเก็บขยะไม่ยอมเก็บไม่ได้อ่ะสักทินซีมันไม่พอจะเอามือที่สวยๆงามๆขาวๆนี่ไปจับขยะอุ้ยกลัวมันขยะขยแยงเราติดภาพเราว่าเราเป็นตัวตนว่าเป็นคนสวยคนงามว่าเป็นคนดังคนรวยมันไม่มีศรัทธาพอจะทำให้ไปเดินจุกอมนี่หลายคนว่าเดินใส่รองเท้าได้ไหมเพราะอะไรสัตทินสีไม่พอคนมีศรัทธาเยอะๆนะศรัทธาเยอะศรัทธามากมากเวลาพูดอะไรแล้วมันเกิดปีติทันทีหลายคนมาจากบ้านโอ้ยได้เห็นโลตาเกิดศรัทธาเกิดความยินดีพอพูดอะไรสักคำเกิดปีติแล้วน้ำตาเอออิ่มขึ้นมาพอไปเดินจุกมันโผล่ทันทีเลยนะคือพอมีศรัทธาเยอะๆมากๆทำความเพียรสมาธิมันเกิดเร็วสมาธิมันเกิดเร็วแต่เสี่ยงนะศรัทธาสังเกตว่ามันจะมีตัวนี้กำกับเนี่ยอะไรศรัทธาแล้วเขาจะต้องให้เกิดปัญญาถ้าไม่เกิดปัญญาเนี่ยมีแต่ตัวศรัทธาเนี่ยจะงมงายได้หลายคนถูกเขาหลอกไปนับถือเทพเจ้าอันนั้นเทพเจ้าอันนี้บูชาอันนั้นอันนี้มันไปทั่วมีศรัทธาเห็นนั่นก็นึกตามบางการแต่ว่าเนื่องจากเขาไม่เกิดปัญญาไงปัญญาอาจจะเกิดจากการฟังการคิดการถามการจดจำการเขียนสุจิปุริสุตมยปัญญาสุตะแปลว่าฟังจิมายว่าจินตนาการพินิจพิเคราะห์คิดตามปุจฉาไม่เข้าใจถามนะถามแล้วก็จดไว้บันทึกไว้จำไว้จดจำอะไรที่มันเป็นประโยชน์เนี่ยแต่นี่สมองเราแปลกนะมันจำแต่เรื่องราคะโทสะโมหะนะว่าจิตมันชอบไปนี่มันจะขนก็หาตัวเองแล้วก็ใส่ตัวเองเต็มไปหมดนะสุจิปุริวินิมุตโตกระทั่งโซบันดิโทภวีถ้าปราศจากการฟังการพูดการคิดการจำไหนเลยจะเป็นบัณฑิตได้คนที่จะเป็นบัณฑิตได้ต้องรู้จักพินิจพิเคราะห์เขียนพูดจำอย่างคนปฏิบัติธรรมหลวงพ่อหลวงตาแก่ๆมาคนเฒ่าคนแก่มาขอแต่จำความได้เวลาท่านพูดก็จำได้ไปทำความเพียรทำความเพียรมันก็หลุดได้เกิดปัญญาได้เป็นผู้ทรงจำได้ไม่มากก็ได้จำน้อยก็ได้จำมากก็ยังดีศรัทธาต้องเยอะหน่อยนะถ้าเยอะมากๆแล้วประเอินว่าเราไปอยู่ในถิ่นอันสมควรอัตตะสัมมาปณิทิปฏิรูปเทสวาโสปุเพกตะปุญญตาเป็นผู้มีบุญแต่ปางก่อนคือเกิดมานี่แหละก่อนมานี่เราสะสมไว้เป็นคนนิสัยดีเป็นคนมีระเบียบวินัยพ่อแม่สั่งสอนดีครูบาอาจารย์ดีจิตใจดีไม่ค่อยโหดเหี้ยมบางคนร้ายกาจนะจับแมงสาบได้จิ้งโจ้ได้ทิ้งลงหัวส้วมเพสะโคกมึงอย่ามายุ่งตรงนั้นห้องน้ำกูนะตัวตาเห็นมันวิ่งมาตัวหนึ่งได้ยินโยมคนหนึ่งว่าร้องไห้มาเขาบอกว่าโอ้ยหลวงตาโยมแต่ก่อนใจร้าย
พวกกระจกพวกอะไรต่างเนี่ยวิ่งมาในห้องน้ำเลยทิ้งลงชักโครกกดปลึบกดปลึบเลยนะจิ้งจกจิ้งเหลนอะไรประมาณเนี่ยพอมาปฏิบัติทำเดือนที่ผมได้เห็นจะภาพมันขึ้นมาร้องจิ้งจกมันก็ร้องจิ้งเหลนมันก็ร้องจิ้งจกก็ร้องตบ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 ขอส่วนบุญบ้างตายพอดีน้ำบุญเธอทำบุญได้เยอะไหมล่ะเดินจูงกูก็เพิ่งเดินเองกูเบี่ยงฟุ้งซ่านไม่มีส่วนบุญเลยมาขอกูแล้วมันคิดขึ้นมาก่อนไงภาพมันมาจิ้งจกเต็มไปหมดเลยครับตะขาบกิ้งกืออะไรที่เราไปทำอะไรมันขึ้นมาหมดนะดังนั้นคนที่จะเข้าถึงธรรมะเนี่ยหลักของการที่จะเข้าถึงธรรมะคือธรรมชาติอันนี้ธรรมชาติธรรมดาธรรมชาติแต่ตอนนี้ธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งนะเขาเรียกว่านิพพานนะอันนี้ธรรมชาติของจิตธรรมชาติของจิตถ้าไม่เกิดปัญญามีนิพพานไม่มีมีอยู่มันปิดบังอ่ะนิพพานเนี่ยมันมีอยู่เหมือนมันมีในคนทุกคนอยู่แต่เกิดมาแล้วหลงทางเขาเรียกว่าคนหลงเนี่ยคนหลงมีโมหะความหลงเราเดินออกจากนอกความปกติอันนี้ไปเดินออกนอกธรรมชาติอันนี้เดินไปเพราะอะไรออกจากปัจจุบันธรรมมันออกไปเขาสอนให้ออกมาแล้วก็ออกมาออกหาอะไรก็ไม่รู้นะไปกับรูปกับรสกับกลิ่นกับเสียงก็หลุดออกจากปัจจุบันธรรมไปแต่ก่อนมันมีอยู่นี้แต่เราไม่รู้จักพอไม่รู้จักไม่รู้จะเอาตัวไหนอ่ะเราก็เลยไม่รู้จักอะไรมานะประมาณนี้เดินแบบอยู่กับรูปกับรสกับกลิ่นกับเสียงกับความสนุกสนานเพลิดเพลินแต่ก่อนไม่มีตัวพอออกมาแล้วกลายเป็นตัวกูของกูต่างคนต่างแย่งกันสร้างฐานะเหมือนกำลังสร้างวิมานในอากาศตอนนี้อากาศเราไปสร้างบันไดหรือเอาบันไดมาตั้งในอากาศเนี่ยว่าจะขึ้นไปบนวิมานมันมีไหมวิมานไม่มีนะอากาศไม่มีวิมานแต่พวกเราก็สร้างคือสร้างสมมติไปเรื่อยๆเราคิดว่ามันมีคิดว่าเรารวยเราเป็นเรามีไงแต่ความจริงก็คือเราถูกตัณหามันหลอกตัณหามันพาคิดตัณหาคือความอยากเนี่ยพอเราออกมาเรื่อยๆเนี่ยออกมากับตากับหูจมูกลิ้นกายแต่ก่อนก็กินนมแม่นะมือหนึ่งก็ดูดมือหนึ่งก็จับหัวนมเล่นๆโอ้มีความสุขกันนะเดี๋ยวนี้แม่เอาหัวนมปองให้กินจับหัวนมกูไม่แล้วหัวนมก็จะติดยางยัดใส่ปากมันก็จะมีขอดกระป๋องอีกต่างหากเลยโอ้ยลำบากแต่ที่จะบีบนมตัวเองให้ก็ยังไม่อยากให้เลยแค่นี้นั่นเด็กมันจะมีความรักไหมไอ้มีความรักเพราะมันได้จับอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันจับนมเรื่อยๆดูดนมเรื่อยๆแม่ก็อุ้มไปมันซึมซับเข้าหากันเนี่ยความผูกพันความอะไรต่างเนี่ยอันนี้ปล่อยให้มันเล่นกระป๋องดูดกระป๋องไปพอมันโตขึ้นมาเลยถนัดเล่นไฮโลไงมันจับกระป๋องแต่ตอนเล็กๆเราไม่รู้จักนะกิ้งไปกิ้งมาแต่ที่มันจะเรียกว่าแม่มันก็ไม่เรียกละเดี๋ยวนี้โตมาเรียกมาม่าเนาะใช่ไหมมาม่าอีมี่คือมันไม่รู้เลยแม่คืออะไรความหมายมันมีความลึกซึ้งนะพอเราออกไปไกลออกไปไกลจนกระทั่งว่าคุณธรรมที่เราสร้างสมหรือดึงดูดไว้เป็นลักษณะความกตัญญูกตเวทีอะไรประมาณนี้ไม่มีกับลูกกับหลานส่งเงินมาให้เด้อเนี่ย22ปีตั้งแต่คลอดจนจบปริญญาตรี22ปีนะใช้เงินแม่ตลอดเงินพ่อตลอดพ่อก็หาสมน้ำหน้าโง่พ่อก็โง่แม่ก็โง่หาเงินให้มันตลอดโทรศัพท์คุยกันนิดหน่อยแต่ยังไม่มีอะไรเขาไม่รู้จักฝึกฝืนอารมณ์ไงเพราะมันไปมันก็ไปดิออกไปเรื่อยๆออกไปไกลพระนิพพานไปอ่ะ
ไปแล้วเดี๋ยวจะกลับมาหาธรรมชาติเดิมๆก็ไม่มีเพราะถ้าจะเกิดมาแล้วก็สัมผัสทันทีเลยกินดื่มทำพูดคิดมันหวานเก็บเพนเก็บเพนเพนเค็มเราชอบไปเรื่อยๆมันหลุดออกไปเรื่อยๆอันนั้นขอเธอนี่อันนี้ขอเธอแล้วมันก็รู้สึกมันชอบมันอยากได้หวานเผ็ดมันเค็มอะไรมาเนี่ยคำยกย่องสรรเสริญอันนั้นดีลูกถูกต้องดีมากเลยมันเนี่ยมันเริ่มแล้วทีนี้ตัวกูเริ่มผึ่งขึ้นมาเลยเห็นไหมมันก็แสวงหาอันนี้แหละวันหนึ่งมันอยากได้ยินนะเนี่ยมันไม่ได้เคยว่ามันได้ต่อสู้กับความทุกข์มันทุกมามันก็แก้ไขทุกมันทุกมามันก็แก้ไขทุกมันไม่มีอ่ะแก้ไขทุกทุกอะไรเกิดขึ้นในกายก็แก้ไขทุกอะไรเกิดขึ้นในจิตมันได้แก้ไขอันนี้มันไม่ได้แก้ไขอะไรเลยมีแต่พ่อแม่ใครกระทบมาทั้งลูกหลานเราแจ้งความบอกว่ามันทำร้ายลูกหลานเราอยู่ตรงนี้ว่าด้วยเรื่องกฎหมายว่าด้วยเรื่องอันนั้นอันนี้ความถูกต้องตามสมมติเอาเป็นเอาตายเห็นไหมเราไม่ได้มุ่งหวังให้เขาว่าเห็นสัจธรรมดูจิตตัวเองสิลูกมันโกรธไหมมันเกลียดไหมมันหงุดหงิดไหมมันชอบไหมมันปรุงแต่งยังไงเห็นไหมมันปรุงขึ้นมามันปรุงให้เราโกรธเรื่อยๆนะมันทุกข์เรื่อยๆนะมันหงุดหงิดเรื่อยๆนะดูมันดิเราไม่ได้สอนลูกแบบนั้นเนี่ยมันก็เลยทุกอย่างก็เลยเป็นตัวตนนะตัวตนเป็นอัตตาอารมณ์ก็แยกออกเป็น 3-4 อย่างเป็นกามเป็นทิฏฐิอะไรที่ชอบออกมาก็เป็นกามอะไรที่ไม่ชอบเป็นงุนหงิดอยากเอาเข้ามาถ้าไม่ได้สนใจดันออกไปสองอันนี้หลังจากนั้นมีอารมณ์อะไรบ้างถ้าไม่ได้ทำสองอันนี้ก็คือนอนดีกว่าว่ะเราเห็นไหมทีนี้มีทักง่วงถ้าไม่ง่วงก็ตื่นขึ้นมาคิดฟุ้งซ่านอัน 4-5 อันเนี่ย1อะไรนะพูดเมื่อกี้นี่หน่อยนึงกามอะไรอีกหงุดหงิดพยาบาทอีกอะไรอีกง่วงอะไรอีกฟุ้งฟุ้งคือเป็นเรื่องเป็นราวไปบางอันก็ไม่มั่นใจเป็นคนลังเลเป็นคนสงสัยเหมือนอะไรว่าอสุรกายผู้ไม่ค่อยกล้าจิตมันไม่ค่อยกล้าก็กลัวก็กล้าอยากทำมันไม่ทำมันก็เรียกว่าวิจิกิจฉาเป็นคนลังเลเนี่ยลังเลจิตใจลังเลนะลังเลที่จะไปพระนิพพานดีไหมใช่จุดจะว่าว่างไหนดีไหมอ่ะเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยว่างจิตมันก็เลยว่าจะให้รู้สึกตัวเฉยๆก็ไม่ค่อยได้มันไม่อยากไม่มั่นใจมีแต่คิดหาผัวหาเมียหาลูกหาล้านหาอัตตาตัวตนแล้วหลุดออกจากที่พระพุทธเจ้าท่านชี้ไปกลับคืนมาทางนี้โยมโลกมองออกไปโลกภายในมองกลับเข้ามาโลกภายนอกก็มองไปเดี๋ยวนี้เราหาโลกโลกกระทำธรรมะของโลกที่ในธรรมชาติของพวกโลกวันนี้มันจะมีหรือนี่คือหนึ่งมีอะไรบ้างลาบนะสองก้อยยศยศสามสรรเสริญสี่สุขนะเนี่ยมีอยู่สี่อันเนี่ยได้มาหรือยังเราได้มาหรือยังลาภได้หรือยังคะได้แล้วมีลาภแล้วแต่มีลาภเนี่ยมันจะเสื่อมนะมีไหมเสื่อมไปหรือยังได้ทุกอันเนี่ยเราต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ได้มาแล้วก็เปลี่ยนแปลงใหม่ได้มาก็ฝึกเอาใหม่ก็แสวงหาใหม่มาได้สักน้อยเนี่ยเมื่อนี้ก็ได้เงินเดือนได้เงินเดือนมาสักพักหายไปละจะได้ไหมมีความสุขน้อยนึงก็เปลี่ยนแปลงใหม่ได้กินได้ดื่มได้อะไรได้มาสักน้อยเดี๋ยวมันก็เสื่อมมันเสื่อมในตัวมันได้เกณฑ์ยีนอย่างเงี้ยมียีนใส่เข้าสักวันสองวันไปที่แรกเขาถามอยู่ว้าราคาเท่าไหร่เนี่ยยีนแขบแดงโอ้โหเนาะรีไวท์ตัวนี้นุ่งไปสองวันมันหยุดถามแล้ว
อ้าวไม่ซื้อตัวใหม่เลยครับตายว่าจะซื้อมาโชว์ตัวมันเริ่มเสื่อมนะคำยกย่องสรรเสริญก็หายไปเลยไหมมีลาภก็เสื่อมลาภมียศโอ้ยคนแย่งกันแทบตายยศทางราศักดิ์ยิ่งปัจจุบันนี้ยิ่งแย่ระบบการปกครองแบบอะไรปัจจุบันเขาเรียกว่าอะไรประเด็นการเนี่ยอย่าพาพระพูดนะพูดหรือยังพูดแล้วนะมันไม่ดีนะที่พูดออกอากาศนะขึ้นมาพูดหน่อยที่ฉันนะว่าไม่ไหวนะปัจจุบันนี้แบบเหมือนระบบราชการเป็นใหญ่ราชการเป็นใหญ่พวกราชการก็รวยเละอย่างปัจจุบันเนี่ยสบายราชการเป็นใหญ่คนไหนเรียนมาอยู่ในระบบราชการก็สบายไปพูดไม่ได้เดี๋ยวเทศไม่จบยศในบรรดายศเนี่ยอิสริยะยศคือความเป็นใหญ่หรือว่าเป็นมีอำนาจมากกว่าอย่างอื่นอิสริยะคืออำนาจนี่เราต้องการอิสริยะยศคืออำนาจอะไรเนี่ยสรรเสริญครับสรรเสริญก็เปลี่ยนไปเพราะความสรรเสริญนี้ก็เกิดขึ้นตามสมมติวันนี้สมมติว่ามันดีเขาก็สรรเสริญดีวันพรุ่งนี้ก็ไม่ดีโอ้มันง่ามเนาะไงเพื่อนคือเท่าแต่ละเรื่องเจ็บใครได้ป่วยโอ้ยพอเจ็บใครได้ป่วยคนไม่ดูนะพอเราแก่หน่อยสมัยยังดูหนุ่มคนก็ดูคนก็ถามไถ่ถามข่าวรำข่าวพ่อก็โดนหัวงอกแล้วเนาะเจ้าเราก็ต้องคิดมากนะแต่ความไปยอมเลยทีนี้พอยอมก็ต้องเปลืองเพราะเราขึ้นข้างบนในที่ยอมมาขึ้นข้างบนแล้วลากมันอะขาวขึ้นมาจากข้างล่างหัวใจกูต้องรอย้อมอยู่นั่นแหละเพราะกลัวเขาเห็นลากมันข้างล่างลำบากเห็นไม่โยมมาปฏิบัติธรรมพวกหมอพวกอะไรมาปฏิบัติกลับไปไม่ยอมเลยหมอผู้หญิงผู้ชายพวกคุณไม่ได้ยอมคือไม่ได้ทุกข์เพราะขนหัวก็คือขนหัวไม่ได้เรียกว่าผมนะมันเป็นธรรมชาติมันยังไม่ได้กระทบกระเทือนใจเราผมขนเล็บหนังไม่มีอิทธิพลต่อจิตเราความสวยความงามความเปลี่ยนแปลงอะไรนี่นะเราไม่ได้มาหาแสวงหาความสรรเสริญจากนี่มีเด็กคนหนึ่งมาปฏิบัติธรรมอยู่ป.6ผู้หญิงไม่ใช่ม.5ผมหงอกแล้วผมหงอกเคลมหัวเลยแต่ก่อนยอมพอปฏิบัติธรรมแล้วแกไม่ยอมเลยไปเรียนกับเขาแก่กว่าเขาเพราะผมหงอกแต่ก่อนแกก็กลัวคนรู้จักแกว่ายอมตลอดแต่พอปฏิบัติธรรมแกไม่ยอมจากนั้นแล้วไม่ยอมก็ปล่อยได้เขาก็ปล่อยผ่านเนาะคนเราสวยไม่สวยงามไม่งามอยู่ที่ไหนอยู่ที่ผมนะมันพูดคำเดียวกายมันก็หมดเลยดิผมกับอะไรนะขนเล็บแก้วหนังมีกี่อย่างอย่างนะเนี่ยเราดูกันที่นี่ผมขนเล็บฟันหนังหน้าตาคนนี้สวยงามมากพอมันยิ้มก็โดนฟันมันหลุดหายไปสองเล่มจบพอดีหมดราคานะบางทีเราไม่ครบเลยอะอยู่แค่นั้นเองถ้าเปิดขึ้นมาเป็นขีดกาดเกลื่อนขึ้นมาหน่อยโอ้ยไม่ได้แล้วไม่เอาแล้วอยู่แค่นั้นเองนะที่แต่งเมียแต่งผัวมานี่ครับตอนแต่งกันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะแต่พอแต่งมาแล้วเนี่ยพาคอยไปหาหมอแน่เถาเป็นยังล่ะโอ้พอเป็นโรคลิ้นซีดวงโอ้ยคือบอกแต่ที่แรกพอมาถึงตอนนี้มันเปลี่ยนเมียไม่ได้นะต้องเอาไปรักษานะซ่อมเอาต้องซ่อมเห็นหลายคนมาปรึกษาโรคตาไม่ออกผมเป็นเมื่อไหร่รู้ปะนะเป็นข้นขึ้น
ที่แรกก็ดีอยู่พอเต็งเนี่ยไปแล้วแบบเราสะดุ้งตื่นกลางคืนน่ะเราหวาดผวาเราญาตินั่นญาตินี่ทางก็เลยว่าเปลี่ยนเมียใหม่เลยเปลี่ยนใหม่เลยโอ้มันเปลี่ยนบ่ได้เลยเราเปลี่ยนไม่ได้ไปคิดกับมันแล้วเนาะว่าเปลี่ยนเลยถ้ามันไม่ดีนี่ผู้ชายว่ากลัวบาปถ้าเกิดว่าเขาผมเป็นแล้วเขาเปลี่ยนผมแล้วจะทำยังไงถ้างั้นก็มีวิธีที่ดีกว่านั้นลาบวชเพื่อสะเดาะเคราะห์ให้เมียลาบวชเลยบวชเพื่อสะเดาะเคราะห์ต่อไปอนาคตเนี่ยบุญกรรมที่เจ้ากรรมนายเวรทำไว้ก่อนหายจะไปบางทีมันก็ไม่มีนะมันตามเหยียบนะเหมือนยักษินีอุบาคมเนี่ยยักษินีท่านตามมาวันนี้มันก็ตามมานะมาที่วัดโอ้ตายเลยด้วยจะได้ส่งหนีไปเก็บอารมณ์ได้ยังมาเดินจุกงก็ได้แต่ความคิดอันนั้นแหละความคิดเรื่องเมียเรื่องผัวเขามาเล่าให้ฟังนั่นแหละฉะนั้นเวลาไปบวชนี่บวชไกลๆอย่าให้พ่อให้แม่รู้คนกรุงเทพไปบวชต่างจังหวัดไปไกลๆเขารู้จักนะถ้างั้นมันไม่พออินทรีย์เราก็ยิ่งอ่อนอยู่แล้วรู้เรื่องมากก็ยิ่งไม่ดีมันติดอารมณ์ง่ายดังนั้นถ้าเราจะปฏิบัติธรรมสละอันนี้นะอันนี้เป็นธรรมของโลกมีลาภมียศมีสรรเสริญมีสุขถ้าเรามองไปจะเห็นไหมนี่เวลาเราบี้ออกมาเนี่ยมันหานั่นดีนะแต่เข้าไปจะที่มันเป็นสันโดษเป็นสงบเป็นสุญญตาเป็นอนัตตาในเนี้ยในเนี้ยแต่ออกมาที่นี่เป็นตัวเป็นตนเป็นหลักเป็นยศเป็นสรรเสริญเป็นสุขสุขนี่มาจากไหนสุขจากตาหูจมูกลิ้นกายใจสุขเกิดแต่การจ่ายสัมภารพวกสุขเกิดจากการไม่เป็นนี่มันจะสุขอยู่มาเนี่ยแต่สุขที่เกิดจากการไม่มีกิเลสเนี่ยเราจะไม่รู้จักสุขเกิดจากการมีสมาธิเราไม่รู้จักสุขเกิดจากฌานเนี่ยเราไม่รู้จักเราไม่เคยเห็นนะคือถ้ามันไม่มีฌานไม่มีสมาธิเนี่ยมันจะไปทางนิพพานไม่ได้เหมือนเราจะไปเมืองนอกเนี่ยไปมอสโกต้องมีตังค์นะถ้าเครื่องบินถ้าเดินไปตายนะเดินไปนะตายมีโยมให้ตั๋วลุงตายไปเที่ยวบ้านเขาที่นู่นมีวัดเขาชอบไปสนทนากับพระเซนอยู่แต่ที่วัดเขามีหิมะขึ้นปีละ1เมตรความหนาน่ะจากฝาผนังลงมาเนี่ย1เมตร20เซนตายกูอ่ะขนาดอยู่วัดอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมพายังไปวัดตอนนั้นเขาให้ไปฟรีนะเนี่ยพระที่นู่นให้ตั๋วมาฟรีๆเขาให้ไปคุยธรรมะธรรมะเราก็เลยกลัวหิมะไม่น่าจะได้ไปอ่ะทั้งโลกมันของไม่เที่ยงแต่คนก็อยากได้มีลาภมียศมีสรรเสริญมีสุขมีลาภเสื่อมลาภมียศมีเสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทานะมีนินทามีสุขก็มีทุกข์เพราะมันเป็นของไม่เที่ยงมันไม่ได้เกิดจากสติสมาธิปัญญามันไม่ได้พัฒนาในรูปแบบของการนำไปสู่ความยั่งยืนพูดหน่อยว่าเราค่อยพูดกันชอบพูดกันว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเคยได้ยินไหมอืมแต่เขาไม่รู้พัฒนาที่ยั่งยืนคืออะไรภาษาถ้าวิถีทางโลกเนี่ยพัฒนาขาเนี่ยสมมติว่าขาไปสู่ความยั่งยืนเนี่ยพัฒนายังไงมันมีเสื่อมไหมมีเสื่อมมันเจ็บมันปวดแก่ไหม
มีไหมมีมันตายเป็นนะมันยังยืนไม่เป็นถ้าสมมติว่าเราทำปีนี้ทำดีแล้วอ้าวพัฒนาบ้านเราจะเดินรุ่งเรืองรุ่นลูกหลานมามันเอาแบบเราไหมไม่มันต้องเอาแบบใหม่ทุกคนในนี้อยากดังทั้งนั้นอยากเด่นคนนี้พัฒนาแบบนี้ปุ๊บคนใหม่มามันต้องพัฒนาตัวมันรัฐบาลปีที่แล้วสมมตินะเขาทำไว้ดีแต่มารัฐบาลปีนี้อ้าวต้องทำแบบเขาให้ได้ยั่งยืนแบบคนนี้แต่รัฐบาลปีใหม่มาเขาต้องทำแบบใหม่เพราะมันเป็นการสร้างอัตตาของเขาเองเป็นภาพให้คนเห็นภาพคนยอมรับจะเป็นผลงานแต่ว่าอะไรคือความยั่งยืนไม่มีมันไม่มียั่งยืนตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีอะไรยั่งยืนนั้นพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนมันไม่มีหรอกตราบใดที่ใจเรายังมีความอยากอยู่เนี่ยมันยังยืนไม่ได้เพราะมันอยากมากกว่าสิ่งที่เราได้นั้นความอยากเราเนี่ยมันมากกว่าสิ่งที่เราได้มามันยังอยากอีกยังอยากอีกไปเรื่อยๆนะดังนั้นพุทธศาสนาเนี่ยเขาจะมี ภาวนาไม่ใช่พัฒนาถ้าพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือพัฒนาไปสู่การเกิดศีลสมาธิปัญญาไปสู่การเห็นแจ้งเข้าไปสู่พระนิพพานได้อ่ะถ้าเข้าพระนิพพานได้ไม่ทุกข์ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายอันนี้นิพพานเนี่ยมันไม่ได้เกิดนะมันไม่ได้แก่ไม่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่ไม่ได้เกิดมันมีว่าเกิดนิพพานไม่ใช่แบบนั้นคือมันมีอยู่แบบนั้นนะเพียงแต่ว่ามันถูกปกปิดแค่นั้นเองถูกปกปิดด้วยอารมณ์พวกนี้เวลาทุกข์มากเราไม่เห็นมากมันไม่เห็นมาเลยมันเห็นเราก็สูบบุหรี่กินเหล้าเมายาตามเรื่องเพราะเราไม่เคยเห็นใจเราที่มันมีนิพพานเนี่ยนิพพานในน้อยของพระโสดาบันนิพพานในน้อยของพระสกิทาคามีนิพพานในน้อยของพระอนาคามีนิพพานเต็มร้อยของพระอรหันต์เนี่ยนิพพานเขามีอยู่แล้วเราปฏิบัติทำเป้าหมายของพุทธศาสนาคือไปพระนิพพานต้องเข้าสู่ดินแดนแห่งพระนิพพานบางทีเขาเรียกว่าดินแดนสุขาวดีแต่เนื่องจากมันผ่านการเวลามานานศาสนาพุทธไปที่ประเทศนั้นประเทศนี้เลยอธิบายพระนิพพานมั่วไปหมดเลยทีนี้คนไม่รู้จริงว่านิพพานคืออะไรกลายเป็นว่าชาติหน้าตายแล้วค่อยเอาอย่างเงี้ยเราเลยไม่รู้เลยว่าอะไรคือนิพพานอะไรคือผ่านเหมือนบอกว่าบวชใหม่ๆอยู่ใกล้นิพพานบวชนานๆนิพพานชักไกลพระที่บวชใหม่ๆอะไรก็กลัวผิดศีลผิดธรรมทำอะไรก็โอ้บวชอยู่ไกลใหม่อยู่ใกล้นิพพานกลัวผิดบัตรแต่บวชนิพพานในข้ออ้างเยอะมากเหมือนนักกฎหมายนั่นแหละมันรู้จักวิธีเอาตัวรอดครับบวชนานๆนิพพานชักไกลบวชนานๆก็เริ่มแล้วจะบวชไปบวชไปไม่รู้อะไรเป็นนิพพานเป็นผ่านนานไปหมดอันนั้นก็ทำได้อันนี้ก็ทำได้พระอายุพรรษาเยอะเข้าเยอะเข้าหลงไปอยู่กับลาภยศสรรเสริญยื้อแย่งกันยิ่งกว่าทางโลกอีกบางทีเนี่ยเพราะมันหลงทางไงหลงทางมันออกจากนี้เป้าหมายของตัวเองคำว่านิพพานไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าต้องการบวชเพื่อกลับเข้ามาหาตัวเองเข้ามาภายในเนี่ยเราไม่เข้าใจมันต้องเอาพวกนี้ออกพวกนี้มันปิดปากพอเราออกมานอกเขาเรียกว่าหลงทางหลงทางมันหลงมองออกมาข้างนอกตั้งแต่เกิดมาเรามองไปข้างนอกมองคนนี้ก็สร้างจนฐานะร่ำรวยคนนี้เป็นเวลาเรารวยแล้วมันก็เหมือนกับอะไรอ่ะมันดึงกลับไม่ได้เขาบอกว่าโบราณว่าดึงไม้ทางปลายเห็นไม้ไผ่ไหมเวลาเขาตัดชึดลำต้นมันจะไปดึงลากทางปลายมันไปเนี่ยมันไปไหมมันติดนะติดเงี้ยงติดเงื่อนมันน่ะติดกิ่งมันแต่ถ้าดึงทางโคนมันมันจะมาลูดมาเลยมันหลงแล้วนี่เวลาเราหลงไปหลงติดสิ่งที่เราหลงคืออะไรหนึ่งสอง
เออนี่เราติดสิ่งเหล่านี้เราคิดว่ามันมีจริงนะแต่มันเป็นเวทนาเวทนาเนี่ยมันเป็นเวทนาที่เกิดดับนะนะอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังอนัตตาอนัตตาคืออันนี้ไม่มีแต่เราคิดว่ามันมีออกมาเนี่ยไม่ได้หวานสักน้อยเราก็ติดรสมันแล้วก็จะหวานอีกพรุ่งนี้มันเค็มสักน้อยเราก็จะเค็มอีกมันเพราะสักน้อยเราก็อยากเพราะอีกได้กินรูปกินรสกินเสียงได้สัมผัสเนี่ยเรานึกถึงคำพูดคำคุยของคนนั้นคนนี้เขาให้อะไรแล้วจะติดภาพแบบนั้นนะมันไปหมดเลยใจเราเนี่ยงั้นเวลาเราจะกลับเนี่ยกลับไม่ได้โอ้ยอันนี้มันเป็นทางโลกเนาะทางธรรมก็เรื่องพระเรื่องของพระเถอะจริงๆชีวิตอันหนึ่งจะไม่มีคำว่าพระไม่มีคำว่าโลกหรือธรรมเพราะว่าจิตอันเนี้ยคือพระเนี่ยพระคือจิตจิตคือพระถ้าเราฝึกมันปกติมันก็เป็นพระพระแปลว่าวรรคเวลาเราทำอะไรว่าอุ้ยให้พรพรมาจากคำว่าวรรคพระวรรคอันเดียวกันคำนี้นะให้พรเพื่อนให้พระเกิดขึ้นในใจเพื่อนพระคืออะไรสุปฏิปันโนอุชุยายะสามีจิตปิวคือให้มันจิตมันดีๆมันตรง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 อะไรให้เห็นตรงตรงนะอย่าไปเห็นแบบงมงายอย่าไปเห็นหลงรูปรสกลิ่นเสียงหลงไปข้างนอกนี่มีอะไรเลยเยอะๆที่เรามีเนี่ยคือเราหลงทางแล้วเราก็กลับเข้าไม่ได้จะตายก็ยังไม่กล้าตายเลยจะไปบ้านโน้นบ้านนี้จะไปที่ทำงานไม่กล้าไปเพราะเรากลัวทรัพย์สมบัติจะสูญหายนะกลัวคนนั้นกลัวคนนี้พระเขามีย่ามใบเดียวกรดอันเดียวไปได้ตลอดเวลาไปโน้นไปนี่เห็นญาติโยมถามว่าโอ้ได้ยินข่าวว่าน้ำท่วมวัดโสมนัสเป็นยังไงบ้างครับนี่เขาโทรมาถามโดนแต่ว่าท่วมแต่พื้นดินจมูกพระไม่ได้ท่วมเอาจริงๆนะเวลาน้ำท่วมเพราะพระเราไม่มีสมบัติพระองค์หนึ่งมีญาติมาหนึ่งมีกรดอันหนึ่งมีเสือมีหมอนนี่นี่หน่อยๆพอน้ำท่วมมาท่านก็เก็บใส่ญาติแล้วท่านก็เดินออกมาน้ำมันก็ท่วมเตียงขึ้นไปก็เท่านั้นเองพอน้ำลดท่านก็เดินลงไปอีกญาตินั้นก็ไปห้อยเดินอยู่กับอีกก็ประมาณนั้นถ้ามันเสียลื้อออกลื้อออกแล้วก็ตัดเหล็กตัดอะไรทำเตียงทำโน่นทำนี่ใหม่ถามว่าเสียหายไหมถ้ามองแบบโยมก็เสียหายถ้ามองแบบพระคือมันก็ไม่มีอะไรเสียอะไรหายแต่มันใช้การไม่ได้นี่มันไม่มีโซฟาไม่มีดอลลาร์ที่แอบไว้ไม่มีกระติกน้ำร้อนน้ำเย็นที่ขนออกไม่ทันไม่มีอันนั้นนี่มันไม่มีแบบนั้นมันมีแต่ไปไวมาไวนี่อาจจะมีบ้างบางองค์ที่ซ่อนลูกอมไว้ใต้หมอนเก็บออกไม่ทันเปื่อยก็เท่านั้นเองน่ะแล้วมูลค่ามันจะเท่าไหร่มันก็ไม่มีอะไรหลังคากระมุงกระเบื้องเขาเห็นว่าโอ้น้ำท่วมถึงชายคาเลยนะใช่แต่พระออกไปแล้วออกไปแล้วหอกออกมาแล้วมันอยู่ข้างนอกไม่มีอะไรเดินไปดูอยู่ทุกวันลดหรือยังพอลดหรือยังก็จะขึ้นไปนอนเนี่ยหลวงปู่เลินเนี่ยน้ำท่วมเห็นอาจารย์ไทยไปบอกหลวงปู่มันจะท่วมแล้วนี่ออกไปได้แล้วเนี่ยมันท่วมขึ้นมาเหลือคืบหนึ่งท่านก็ขุดดินถมอีกขึ้นมาอีกหรือเดินจุกมได้อยู่วันมันท่วมไม่นิดนึงท่านก็ไปหาดินมาถมก็ดีเดินจุกมมาอีกวันหนึ่งมันท่วมพอถึงเตียงเอ้าถมไม่ได้แล้วย้ายตื่นขึ้นมาก็เท่านั้นเองก็ไม่มีอะไรคือมันไม่มีอะไรคำว่าสูญเสียถ้าเราจะขอร้องจากรัฐบาลว่าวัดเราถูกอุทกภัยก็อายเขาอายเขาว่าเขามาดูแล้วก็คือมันไม่มีในบ้านเมืองในกุฏิหลังละ 20,000 นี่เนาะอันนี้มีอ่ะก็ถามนึกภาพยังไม่ออกเลยเราตามไปกรุงเทพฯอ้าวเห็นวัดท่านมีการถ่ายทอดสดอย่างนั้นเนี่ยนี่เนี่ย
ที่วัดมีกุฏิเยอะไหมประมาณสัก130หลังมีพระเยอะไหมสองรูปเอ้าทำไมมันน้อยจังมันไม่มีใครอยู่มันจะทำไงตอบไม่ได้ทำไมน้อยจังเนี่ยเขาก็มีแค่นี้มันมีแค่นี้ก็มีแค่นี้เวลามีเยอะก็มีเยอะมีน้อยก็มีน้อยเพราะอะไรก็เพราะอันนี้แหละคนทั้งหลายหลงมาติดอันนี้หมดเนี่ยลาภยศสรรเสริญบวชมาแล้วก็ยังอยากได้ลาภอยากได้ยศสรรเสริญสั่งสร้างวัดสร้างวาแข่งกันนะที่วัดเนี่ยเราไปสังเกตดูที่วัดเนี่ยมันจะแข่งใครได้ก็ต๊อกเติบโยมมาจากหัวเตียงมองดูเลี้ยงกบเลยคะเอากบแม่นะมีแต่กบคู่จะไม่ใช่กบแม่นะไม่ใช่เลี้ยงกบเลี้ยงไก่นะคะเลี้ยงพระค่ะอันกูบากบน่ะสิบแล้วนั่นเหลือแต่กูพาธรรมดาแล้วบางคนก็ถามว่านี่ว่าเลี้ยงไก่ไก่ก็มีแต่ไก่คู่นี่แหละเราคล้องขันให้โยมงาเลี้ยงไก่ผมมีโตขันเขาบอกโบราณนะย่าเลี้ยงไก่ไม่มีตัวคือเลี้ยงไก่คือเลี้ยงผ้าในไก่ผู้เหลืองเนี่ยแต่ไม่มีตัวขันไม่มีตัวขันคือหมายว่าขันสัจธรรมมาพูดธรรมะให้โยมฟังไม่มีเลยไก่วัดเราขันไม่เป็นเลยนะอย่างมากกับพระหงสังฆัตนะมาสวดพระหงแล้วก็กินข้าวแล้วก็จบเข้ากุฏิใครกุฏิมันเพราะอะไรวะมันชีวิตมันเป็นแบบนั้นมันมาจากญาติโยมพอมาปุ๊บมาเข้าสู่เวทีของพระสงฆ์แล้วก็คือแล้วอยู่ตามอัตภาพบางวัดบางแห่งก็กินบุญเก่าครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติดีไว้เกิดมาชาตินี้ก็ไม่ปฏิบัติละเอาแต่คนมาทำบุญทำทานแม่ชีมีหน้าที่อะไรคะขายดอกไม้กับเครื่องสังฆทานขายไปบูชาเจดีย์บูชาลูกครูบาอาจารย์เสร็จปุ๊บก็พอโยมรับตาออกไปก็ไปเก็บมาตั้งขายอีกเวียนไปเวียนมาเคยเห็นไหมแล้วมันจะได้บุญอะไรตรงไหนมิจะสมมตินะมีพระในวัดพุทธรูปมาทำบุญทำทานแล้วก็เอาข้าวไปให้ท่านไปบูชาท่านนิมนต์มีคำอาราธนาท่านมีเสด็จสังฆมาบุตรผู้เจริญต่างวัดสำหรับข้าวให้พระพุทธรูปบางทีก็25,000-30,000แล้วนะคนที่มากินก็หลงพ่อแมวกับหลวงพี่มดเดี๋ยวมากินกันที่วัดเราไม่ค่อยได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรบางวัดก็จุดธูปเทียนเอ๊ะเราไม่ค่อยได้จุดเพราะกลัวไฟไหม้แต่ก่อนไม่มีสัญลักษณ์ความสว่างจุดธูปจุดประทีปพอจุดประทูปขึ้นตรงไหนเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ว่าเราจะจุดความสว่างให้กับโยมนะจะทำให้เกิดปัญญานะอันนี้ไม่จุดก็ได้สอนไปสอนมาได้ว่าเกิดปัญญาได้เข้าใจเองไม่จุดธูปเทียนแต่สอนให้เกิดปัญญาแต่บางแห่งจุดธูปเทียนกันอย่างนั้นเดี๋ยวนี้หลวงตาเพิ่งไปสวดมนต์มาไปสวดมนต์มีงานสมเด็จด้วยตอนนี้เจ้าหน้าที่กรมศาสนานะคนจุดชนวนไม่ได้อยู่ตรงนี้นะจุดพวกเราต้องให้ท่านเนี่ยไม่ใช่เขาจะอยู่ประตูนั่นต่อไปนี้เขาเชิญท่านเจ้าภาพเขาบอกยศถามเราจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก็เปลี่ยนเชิญครับคนนั้นก็จุดเทียนจุดใส่เดินมาจากโน่นนะกว่าจะมาถึงนี่โอ้ยหลวงตาว่ามึงนั่งตรงนั้นก็พอแล้วเหมือนก็อยู่ก็ไม่เลยเขาต้องการให้แขกเห็นทั้งหมดว่ายืนเดินมาจากไหนอ่ะเดินมาแล้วก็เสร็จปุ๊บก็เขาจุดทูปเสร็จปุ๊บเขาไม่ให้เป่านะไม่ได้เลยต้องมือพอเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินจุบจุบจุบไปนู่นโอ้โหหลายแต่ก่อนจะเห็นนั่งอยู่แถวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเขาเปลี่ยนแล้วหลวงตาก็ว่าจะเอามาใช้อยู่หลวงตามาจะจุดทูปเทียนให้พระจุดแห่เทียนชนวนมาถนนใช้วิธีดูดิเหมือนหลวงตาเขานิมนต์ไปกินปิงซูที่
เช่นโคเทียเขาที่มนไปเปิดร้านมันใส่น้ำแข็งแห้งมาควันขมงทงเฉียงเลยนะตลอดมันจะในครัวเนี่ยที่จริงโต๊ะหลวงตาก็อยู่ใกล้ๆจะมาเดินอ้อมแขกท่านผู้ชมไปเผื่อมันจะมาถึงโต๊ะหลวงตาโอ้ยทำไมมึงไม่มาหากูเลยเนาะมันว่านี่การเทคนิคการโฆษณาแบบนั้นให้คนมองทั้งร้านแล้วก็เผื่อจะเดินมาถึงโต๊ะโอ้ยมันก็จะระเหยหมดแล้วเนาะว่ะเผื่อเขาจะเสิร์ฟเราเนี่ยเขาเดินล็อกไปล็อกมาซิกแซกไปจนมาถึงเราเราก็นั่งอยู่ตรงนี้โต๊ะถามว่าเอามันก็ว่างอยู่ทำไมมันไม่เดินมาเลยครับเขาเป็นเทคนิคการเสิร์ฟแบบนึงเดินอ้อมไปดีกว่าไม่น่ามันต้องคิดค่าแรงมันแพงเดินไกลแต่ว่าคนก็มองนะเพราะควันมาเหมือนไฟไหม้ตัวมันมานะมองสักพักทุกคนต้องสั่งเหมือนกันหมดรู้แต่ว่าจุดเทียนชนวนนี่ก็เหมือนปิงซูนี่เลยเป็นแบบเดียวกันฉะนั้นเวลาไปฉันร้านอาหารไหนต้องบอกต้องแนะนำวิธีเขาแบบนั้นแบบนี้นะไม่ใช่ไปฉันแล้วก็ออกมาหนึ่งก็ไปเทศให้เขาปล่อยวางมันไม่เที่ยงทุกอย่างมันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอันนู้นอันนี้ไปแล้วที่สำคัญก็คือบางทีบางคนก็อยากรู้เรื่องเขาบอกเมนูเขาสักอันบางทีนี่เมนูอันนั้นเมนูอันนี้ไปตามเรื่องอย่างรสตาลนี่ก็ปนกบมันจะเอาด้วยเดี๋ยวปนกบนะปนที่กรุงเนี่ยเขาไม่เอาเพราะอะไรทำไปมันก็ไม่ได้มีลาภยศสรรเสริญขึ้นมาความร่ำรวยมันร่ำรวยช้ามันไม่ได้เรื่องนั้นก็จะต้องแบบนี้แหละเนี่ยคนเรามุ่งมาเรียนแต่ที่จะได้ลาภยศสรรเสริญเพราะพวกนี้มันหลงลาภยศลาภยศสรรเสริญตั้งใจเรียนพอตั้งใจเรียนปุ๊บตัวนี้อายุเท่าไหร่แล้วพนมมือสิบหกเรียนอะไรเลิกเรียนแล้วดีมากต้องถามมันหนีไปว่าสาเหตุมันเลิกเรียนเพราะอะไรเห็นทำใช่ไหมติดบุหรี่โอ้โหผิดคนละเรื่องกันนะติดบุหรี่ติดเที่ยวติดอะไรจบเรียนแต่มันก็จะดีหรอกไม่ได้ยืมเรียนใช่ไหมยืมไหมเออเป็นอย่างดีหน่อยนะคนเรียนทุกสูงเรียนยืมเรียนเป็นหนี้ตั้งแต่ยืมเรียนละจบมาก็เป็นหนี้กยศ.กยศ.หลวงตาบางปีนะมีพระนักศึกษามาบวชจบมาปุ๊บมาบวชแล้วได้อารมณ์กรรมฐานแล้วก็น้ำตาไหลหลวงตาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าหลวงตาครับผมไม่อยากศึกเป็นอะไรซาบซึ้งกับพระธรรมแต่ผมมีเหตุต้องไปแค่นี้น้ำตาเจ้าวันกระเทียบย้อยนะเพราะอะไรถึงต้องไปผมติดหนี้กยศ.ไม่มีปัญหาอยากอยู่จริงไหมครับอยากอยู่จริงเดี๋ยวเราจะมีการทอดผ้าป่าบอกญาติโยมทอดผ้าป่าล้างหนี้กยศ.ให้พระวัดสมนะพอทอดผ้าป่าเสร็จมันหนีหมดเลยมันไม่เที่ยงวันหนึ่งมันก็ดีใจพอมันได้เงินมันก็ลุกคิดแหละว่ามันจะเอาไปทำอะไรอ่ะเป็นเรื่องธรรมดามันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยนั้นจะคิดนะว่าลาภยศสรรเสริญนี่ไม่มีอิทธิฤทธิ์อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มันเอาคนตายกับกิเลสเนี่ยมันตั้งแต่เกิดเลยจนปัจจุบันนี้ออกไม่ได้สุขความสุขนี่ก็อย่างว่านะสุขอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ที่นี่อยู่ที่ความคิดอยู่ที่อารมณ์แต่ไม่ได้สุขที่จากรูปฌานพุทธศาสนาเนี่ยทำให้มีความสุขแต่สุขไม่ได้เกิดจากแบบนี้ลาภยศเสริญแบบนี้แต่สุขมันเกิดแต่สมาธิสิ่งเหล่านี้เนี่ยความสุขแบบนี้มันเกิดจากอันนี้จริงๆนะมันคือการปรุงแต่งจิตเราเองนะอันนี้มันไปทำมานี้ให้อันนี้ธรรมะของชาวโลกเรียกว่าโลกธรรม
แต่ว่าโลกธรรมมันมีเกิดมีเปลี่ยนแปลงมีได้มามีเสียไปสิ่งที่มันปรุงแต่งก็คือกามพยาบาทไอ้ขั้นเปลี่ยนแปลงมันคือแบบนี้เลยงุนงิดง่วงเงาเฮานอนสลึมสลือฟุ้งซ่านสิ่งเหล่านี้เนี่ยวันหนึ่งจิตเราเวียนว่ายอย่างนี้เขาต้องเรียกว่าวัฏฏะสงสารนะวัฏฏะสงสารหรือเรียกอย่างนี้เรียกว่าสงสารวัฏสังสารวัฏเป็นตาสงสารน่าสงสารนะอันเนี้ยสงสารว่าเราเวียนไปเวียนมาอยู่ในความคิดในอารมณ์เราตลอดเวลาออกไม่ได้อะทั้งที่มันออกได้เพียงแต่กำหนดรู้มันง่ายๆแต่เราก็หลงไปทำการหาเงินหาทองหาข้าวหาของร่ำรวยสวยงามไปเราออกไปไกลเกินหลงทางไปแล้วโมหะพอคุณโมหะคุณก็ต้องมีโลภะพอหลงว่าตัวเองหลงทางไปมันก็ต้องอยากได้อยากหนีอยากมีอยากเป็นถ้ามันไม่ได้ล่ะก็ต้องมีโทสะโกรธงุนงิดขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมพอโมหะมันหลงอารมณ์แล้วเนี่ยหลงคิดหลงว่าตัวเองมีหลงว่าตัวเองเป็นแล้วเนี่ยมันเพื่อจะเป็นอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนเขาว่านะหลงรูปหลงนามหลงเที่ยวหลงเล่นก็เลยไม่เรียนต่อหลงเสียเวลาอันนั้นมันโลภอันนั้นนะแต่นี่คือถ้าหลงเนี่ยมันจะโลภจะโลภะทันทีครับจะมีโทสะทันทีตามมาโทสะโลภะโมหะความหลงนี่เห็นยากมากแต่ความโลภเนี่ยพอเห็นมันอยากได้นั่นอยากได้เห็นอยู่แต่โทสะนี่เห็นง่ายผู้หญิงนี่จะขี้งุนงิดขี้งุนงิดติดอารมณ์ง่ายวันก่อนพูดถึงเรื่องผู้หญิงตกนรกง่ายด้วยเหตุสามประการใครดู YouTube บ้างอันใหม่ๆเนี่ยหนึ่งอะไรนะโอ้กลับไปนี่ต้องไปดูแล้วเห็นยกหมอว่าเดี๋ยวจะทำอันนี้ให้ไว้ในเนี่ยมารับโทรศัพท์เสร็จปุ๊บกดเอาบาร์โค้ดมันไปเปิดชึบไปเลยอ่ะง่ายดีไม่ต้องไปเปิดหายาก เคยสังเกตจิตตัวเองไหมตื่นมามันชอบไปทางไหนสายมามันไปทางไหนตกเย็นลงมันไปทางไหนจิตเนี่ยมันอยู่ตรงไหนผู้หญิงถ้าออกจากสามอันนี้ไม่ได้ตกนรกนะผู้หญิงนี่อารมณ์ไม่เหมือนผู้ชายเท่าไหร่อันนี้ต้องถามหลังไมค์นะวัฏสงสารอย่าลืมนะวัฏสงสารสังสารวัฏไม่ใช่ว่าตายชาตินี้แล้วมาเกิดชาติหน้ามานะคือดับตัวนี้ออกมาเป็นตัวนี้ดับตัวนี้ออกมาเป็นตัวนี้คือแล้วแต่มันจะเป็นสลับไปสลับมานะอารมณ์คนมันจะหมุนไปหมุนมาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหมุนวนวัฏวนวัฏวนวัฏวนเนี่ยสังสารวัฏพระพุทธศาสนาสอนให้คนดับทุกข์คือดับปัจจุบันธรรมเนี่ยไม่ใช่ตายแล้วดับหรือดับไปชาติหน้าไม่ใช่ดับปัจจุบันเนี่ยเราโกรธกันก็โกรธปัจจุบันเนี่ยเรารักเราชังเราโกรธเราเกลียดเรายึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันเป็นเฉพาะที่ตอนเราเกิดมาเนี่ยแล้วเราไปยึดมั่นถือมั่นอนาคตมีไม่มีวางไว้ก่อนปฏิบัติทำเดี๋ยวก็รู้แจ้งเองไม่ยากแต่พูดให้ฟังก็ได้แต่ปฏิบัติเองรู้เองมันจะประทับใจมากกว่าเราปฏิบัติทำเพื่ออะไรเพื่อจะละสังสารวัฏจะตัดสังสารวัฏที่มันเกี่ยวพันเราเนี่ยบางทีพระท่านเรียกแบบนี้อะไรอ่านว่าอะไรนี่ราหุลราหุลแปลว่าบ่วงคล้องใจอันพระพุทธเจ้าเวลาท่านจะออกบวชพอดีวันนั้นไปที่มันตัดสินใจมันจิตเป็นสมาธิเนาะเกิดสมเพชเวทนากับชีวิตเนาะเป็นอย่างนี้เนาะบวชแต่ก็ต้องจะบวชคนก็มาบอกว่าสิทธัตถะเธอไม่เวทนาลูกเมียเธอหรือ
ระเจ้าสุโธทนะพูดนะเสียงจะมีน้ำหนักมากมากจริงๆหลวงตาก็ชอบหนังเรื่องนี้เวลาเขาฉายให้ดูเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ไทยจะฉายให้ดูภรรยาผมเหรอเกิดแล้วเกิดลูกแล้วเหรอเขาเพิ่งคลอดมาตอนบ่ายนี่เองเธอเขามีลูกมีเมียเธอจะละทิ้งเขาไปได้ยังไงโอ้ตายละบ่วงมีบ่วงคล้องคอแล้วบ้านเราเรียกว่าบ่วงคล้องคอแต่ภาษาบาลีเนาะราหุรังชาตังราหุรังชาตังโอ้บ่วงเกิดแล้วตายท่านเป็นนิดนึงแล้วท่านก็คิดมาไม่ได้จะให้เรื่องแบบนี้มาผูกพันไม่ได้ฉันไม่จะทำเพื่อพิมพายโสธราเพื่อนลูกของฉันเพื่อเสด็จพ่อเพื่อเสด็จแม่เพื่อคนทุกคนในโลกเนี่ยให้ออกจากสังสารวัฏดูดิท่านบอกว่าท่านจะไม่ได้ทำเพื่อราหูคนเดียวแล้วนะท่านจะทำเพื่อคนทั้งโลกเป็นหน้าที่ของหม่อมฉันที่จะทำเรื่องนี้มีอะไรมาผูกพันท่านก็ไม่อยู่ท่านไปละท่านก็ไปดูหน้ามันซะหน่อยลูกท่านที่เกิดนะพอไปดูพวกเปิดรูปบอกคำน้อยรอพ่อสักครู่นะ เดี๋ยวพ่อไปปฏิบัติธรรมกลับมาแล้วจะพาแล้วท่านก็มาตามท่านปล่อยให้อยู่7ปีเอง7ปีท่านก็มารับไปปฏิบัติตามท่านไม่ได้พอให้จะมันคิดมันเป็นตัวตนถ้ามันเกิน7ปีมันเป็นบ่าวนี่นะบ่าวราหุลเนี่ย15 16ปีนี่คิดว่าจะเอามันอยู่เหรอมันก็แต่งงานดิมันจะมีสาวดิอารมณ์ฮอร์โมนมันก็ฉีดฉูดไปดิตายจะดีเลยนะราหุลไปนิพพานดีกว่าพ่อไปเถอะผมมีนิพพานส่วนตัวละ3ตัวจะแย่เลยนะทีเนี้ยงั้นต้องเอาไปแต่ตัวน้อยๆ7ปีเนี่ยมันเหมาะสมแล้วอย่างโยมเนี่ยมาปฏิบัติธรรม7วันนี่ก็แทบตายครับทำไมไม่มาตอนเป็นราหุลนั่น7ขวบนั่นน่ะถ้ามาตอน7ขวบอาจจะดีอันนี้มันแก่แดดแล้วอันนั้นก็ผูกพันละอันนี้ก็ผูกพันธุรกิจหน้าที่การงานบางคนเดินจุกงมันจะปัดแอลที่ว่าดิพานกูสิเอาลูกกูสิตายก่อนนั่นนี่เนาะเห็นไหมมันอาจจะตายก่อนมันได้ดิพานแต่ตัวนี้ไม่อยากเอาแล้วกูดีบางคนก็เจ็บหลังเจ็บเอวเป็นนุ่นเป็นนี่สารพัดบางคนก็คิดนะเดินไปเดินมาที่ต้นไผ่เนี่ยเย็นเยินฉีกต้นไผ่เล่นดูดิบางคนนั่งอยู่ในพื้นก็เขียนรักเธอเสมอนี่เคยลืมดูดิมันเขียนไปทั่วนะโลตาเห็นพระในวัดเนี่ยสมัยก่อนมาบวชอยู่โลตาขนาดมันออกไปเยี่ยวมันยังได้เขียนสติมันเยี่ยวในดินนะโลตาที่มันทำอะไรมันเป็นจังหวะเดินไปดูมันนี่โอ้ตัวหนังสือมันรักมากสตินะประทับใจเลยขอกราบไปเถอะแต่ครั้งหน้าให้รู้จักบ้างนะส้วมก็คือส้วมนะไปเยี่ยวในส้วมไม่หมายเขาว่านะคือแกไปแล้วก็ตีกวาดเรียบแล้วก็ทำเลยรูปเป็นตัวสติอย่าไปทำตามนะไม่เหมาะสมแต่พูดถึงเขารักสติมากอันเนี้ยแต่คนอื่นไม่ได้เขียนเรื่องอื่นนะบางคนเอาตีนเขียนเบื่อแล้วก็เดินจุกงมันอื่นให้พระพี่เลี้ยงมาดูกูเขียนเสร็จพระเฝ้ากูแล้วเกิดไม่ไปทางอื่นเลยจริงๆเขาก็ช่วยนะช่วยเหลือเราอยากให้เราตื่นตัวจะให้เกิดสติเกิดปัญญาเพราะว่ามันอ่อนนะไม่มีพวกคุมยากเหมือนโฟร์แมนนะเราก็เป็นพนักงานทำไปท่านบอกอันนั้นไม่ถูกนะอันนี้ไม่ถูกนะอันนั้นผิดนะเนี่ยแต่บางองค์บางท่านกันเดินโยมปัสสีพุ่นเสียปีอยู่นะบางทีโยมเห็นแต่โยมหัวแล้วเอาเกิดอะไรขึ้นปั๊บ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 ผมมาดูพระหลับพระพยายามทำไมเธอไม่คิดว่าพระก็คือคนธรรมดา
คือคนโยกบัญชีหนูรับล่ะห้องไม่ไหวปันอย่างธรรมดาเมื่อยพระก็บางองค์ก็ได้ไอเอสโอบางองค์ก็ยังไม่ได้กำลังฝึกฝนเอาความเพียรท่านนั่นแหละท่านกล้าจากโลกมาอยู่นี้ได้ไม่ใช่ธรรมดานะนั้นอย่าลืมนะอันนี้หลายคนเวลาถึงจังหวะบวชที่วัดสมณะเนี่ยเขาจะโทรมาถามหลวงตามีพระจะบวชไหมปีนี้เขาอยากลงทุนให้พ่อเลยบวชที่วัดสมณะเนี่ยเท่ากับเขียนใบตายแล้วปีที่แล้วมีพวกจ๋ามาบวชหลายคนอยู่เป็นอะไรเลยไม่หนักกว่าปีทหารเพราะผมเป็นตำรวจกับพวกปันอยู่ได้มานะยังมีการพักผ่อนเหมือนพวกนี้เลยโคตรปฏิไว้แล้วข้ากินเขาล่างป่วยประเทศแถวซ้ำนะแม่งนะแม่งนะจมก็ไม่ได้จริงๆเหรออาชีพอะไรอาชีพอะไรทำอะไรช่างไฟเหรอโหอาชีพช่างไฟ ไอ้เรามาที่นี่มันมีสิ่งผูกพันหลายหลากนะหลายหลากแต่ก็จะไปสนใจมันสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเขาเรียกว่าสังสารวัฏวัฏฏะสงสารมันมัดมันรัดเราอะเวลาเราไปเวลาเราตายไปเวลาเขาพาเดินอ้อมโลงปกติมันจะเป็นนี้นะเดินอ้อมไปทางนี้อ้อมไปทางนี้อ้อมเหมือนเกลียวแต่เวลาเอาศพไปเวียนรอบเมนก็จะเวียนสายนะเวียนคือเขาเวียนเหมือนหมุนเกลียวหมุนหนองเพราะว่าโอ้ยชีวิตเขาก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรหรอกอย่าไปยึดมั่นถึงมันชีวิตจะเป็นทางโลกแล้วหมุนเข้าแต่ชีวิตที่เห็นธรรมแล้วมันมีแค่นี้มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายหมุนออกเถอะมันไม่มีอะไรเขาก็เดินออกเดินออกเดินออกเสร็จปุ๊บโอ้ไปชนกับคนเอิ่มชนกี่ครั้งสามเถื่อคนเราเกิดมาเนี่ยมันจะพบกับสิ่งสามสิ่งคือทุกขังเกิดมาเนี่ยเจอทันทีนะทุกขังอันที่สองคืออนิจจังไม่เที่ยงสามอนัตตาแต่เราก็ยื้อเจียงเอาเราคิดว่ามันมีจริงนะทั้งที่เรากำลังอยู่กับอนิจจังทุกขังอนัตตายิ่งเด็กปัจจุบันเนี่ยความอดทนในการทำการทำงานเขาไม่ค่อยมีเพราะเขามีแต่ได้พ่อแม่ส่งเสียโรงเรียนมาครบ22ปีแล้วก็ทำงานชั้นไหนเลยเขาจะทนต่อการตำหนิติติงของผู้บริหารไปทำงานที่มันเขาตีหน่อยนึงพอกูก็เคยสอนอุบาลีได้กูเล่าแม่ก็ได้อยู่วันอื่นก็ได้หรอกว่าสินะไปทันทีเลยคือมันไม่ค่อยทนเพราะว่ามันไม่ได้เคยอดเคยทนอะไรเล็กๆน้อยๆกระทบกระทั่งมาทุกแล้วเดี๋ยวนี้คนงานก็เลยได้แต่คนงานเขมรคนงานพม่าเพราะว่าด่าเขาก็ไม่กลับเพราะเขามีตัวเงินไงนะมีเงินเป็นค่าเลี้ยงดูเขาจะได้เงินได้ทองแล้วก็กลับไปบ้านแล้วเขาก็ตั้งใจว่ามึงด่ากูดูอะไรบางกูจะเมื่อวานปาดคอแล้วกูก็เมื่อเห็นไหมหลังจากนั้นปาดคอแล้วก็กลับบ้านทันทีเลยนะคนมันมีจิตมีใจได้มีความคิดมีความโกรธโลภหลงเลยอันเราก็ระมัดระวังเลี้ยงคนเนี่ยถ้าเลี้ยงเป็นกับเป็นเลี้ยงไม่เป็นเพราะจิตใจมันเกิดจากการปรุงแต่งขึ้นมาไงดังนั้นถามว่าชีวิตเราณปัจจุบันเนี่ยเราคิดหรือว่าเราจะกู่กลับเนี่ยพอเรามาออกที่นี่มาเดินมาที่นี่มันมัดไม่รู้กี่รอบเนี่ยตัวตาถามว่าวันหนึ่งนอกจากการงานผูกมัดแล้วเนี่ยความคิดมันคิดเรื่องเดียวกี่ครั้งวันนี้มันคิดกี่ครั้งเนาะวันเนี้ยเกิน5ครั้งไหมเกิน10ครั้งไหม20ครั้งบางคนเกินนะ30บางคนเป็น100ครั้งนะวันนี้บางคนครั้งเดียวจะยาวมากเรื่องเดียวจะยาวยืดดังนั้นคิดมากมันก็มีเหตุมีผลที่มันมัดเราไว้ในนั้นน่ะกลับไปบ้านนี่จะไปทำการทำงานนั่นเมื่อไหร่ต้องไปอะไรมันเป็นภาพที่ติดเลยกลับไปแล้วก็เป็นแบบนั้นเลยมันมัดเราไว้อะเราออกไปได้เลยเขาเรียกว่าสังสารวัฏอันเนี้ยแต่ปฏิบัติธรรมเวลาเกิดสติสมาธิเพราะมันตัดอันนี้มันเหมือนยางนะรัดเราเนี่ยรัดหลายรอบเข้าหลายรอบเข้าเจ็บแน่น
พอตัดเส้นเดียวจึ๊บน่ะมันออกเลยนะมันออกเลยมันสบายอย่างที่มันรัดมือเราเนี่ยเหมือนกันกับสิ่งที่มันร้อยรัดจิตใจเราเลยมันขาดปุ๊บออกไปเนี่ยมันสบายจริงๆนะมันสบายจริงๆขอจะมันออกได้อ่ะแต่ปัญหามันเรารู้ไหมว่ามันจะออกยังไงเนี่ยมันต้องฝึกสติเนี่ยถ้าจะไปพระนิพพานอันนี้ไม่เอาละลาภยศสรรเสริญกลามันซะน้อยละมันซะน้อยกลับมาเส้นทางอะไรเดินกลับเข้ามาหาใจตัวเองพยายามรู้สึกตัวให้ใจมันรู้สึกอย่าให้ใจมันคิดมันปรุงมันแต่งอย่าไปกับความคิดปรุงแต่งแต่อย่าไปห้ามมันมันคิดกระชั่งมันแต่ฝึกรู้สึกตัวอันนี้เยอะรู้สึกไว้รู้สึกมันคิดมาก็ปล่อยมันไปคิดมาปล่อยฝึกปล่อยวางความคิดฝึกปล่อยวางความโลภความโกรธความหลงการง่วงเอานอนลังเลนี่ฝึกเฉยกับมันเฉยกับมันเฉยทวนกระแสกลับคืนมาเมันจะมีอาการนะถ้ากลับมาได้มันออกไปไกลเนาะเวลามันกลับมาได้มันจะมีอาการนี้ขึ้นมานี่มีบ้างหรือยังเบาๆเบาๆอันดับแรกคือต้องกินข้าวน้อยแล้วจะเบาขึ้นถ้าเดินไปยังหนักอยู่อ้อยตามก็ยากเบาๆโล่งๆแล้วก็ปีตินะทีเนี้ยตัวนี้เกิดยากอันเบาๆนี่พอมีอยู่หน่อยๆยกมือเนี่ยมันสบายสบายพอจิตมันกับกายมันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่ปรุงแต่งมันหลุดออกจากความคิดออกจากความปรุงความแต่งอดีตอนาคตเนี่ยมันจะเกิดปีติปีตินะครับความอิ่มใจอิ่มเอิบอันนี้2วันที่มันเป็นนะอย่าให้เกิน3วัน3วันก็ได้เลยนะปีติเนี่ยให้มันปรากฏกับจิตเรานะไม่ใช่มีแต่อันนี้อนาคตมีแต่จะไปมีแต่จะไปมีแต่จะเอาจะได้โอ้ยสงสารมันครับวันวันหนึ่งก็ไม่ได้อะไรเลยเรานับถือพุทธศาสนาเราอยู่กับพระกับเจ้าแต่เราไม่เคยได้ประโยชน์จากพระไม่รู้จักสวรรค์ไม่จักนิพพานอะไรเลยมีแต่อยู่กับนรกอยู่กับนรกก็ไม่รู้จักนรกพระท่านว่าอยู่กับดินเหมือนไส้เดือนไม่รู้จักดินอยู่กับน้ำเหมือนปลาไม่รู้จักน้ำอยู่กับอากาศเหมือนนกบินไปบินก็ไม่รู้จักอากาศนอนอยู่กับขี้ไม่รู้จักขี้คนอยู่กับทุกข์ไม่รู้จักทุกข์ไม่เคยคิดจะออกจากทุกข์มีแต่จะสนุกกับทุกข์ไปเรื่อยๆ เหมือนตัวกังสารกะกุจีขี่นะหมุนกิ่งอยู่มองจากปีติเอิบอิ่มโล่งขนลุกดูนี่น้ำตาไหลน้ำตาไหลไม่ใช่เสียใจนะแต่มันเอิบอิ่มมันอยู่มันก็ล้นออกมานะบางคนฟังเทศน์เนี่ยหลวงตายังเห็นน้ำตาไหลเลยมีความซาบซึ้งใจมันเป็นกลางกลางมันเห็นตามแต่ยังมันไหลเพราะการสะกดจิตสะกดจิตคือไปข่มจิตข่มใจไปสะกดมันนะแต่ว่ามันเกิดจากการเข้าใจเวลามันเกิดปีติเกิดโลภมันจะเกิดเข้าใจสิ่งที่พูดนี้ได้เลยนะบางทีนอกจากตัวเบาแล้วเนี่ยขนลุกขนผมบางทีมันตัวหนักก็มีนะบางทีมันเป็นตัวสูงขึ้นมาก็มีนะบางทีมันเป็นหลายตัวนะตัวคนเดียวเนี่ยแล้วแต่มันจะเป็นแต่ไม่ต้องตกใจอะไรทำเฉยๆรู้เฉยๆแล้วมันจะกลับกลายเป็นสมาธิมันจะทะลุจากอารมณ์มานี้ไปอารมณ์มานี้มันขวางทางอยู่แล้วหลุดมาตอนนี้มันจะเป็นสมาธิสมาธิจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ทางนี้แต่มันต้องผ่านวันนี้มาก่อนแล้วมันจะมีความสุขอีกมาทางนี้อีกมันเป็นขั้นเป็นขั้นแต่ว่าสิ่งเหล่านี้นี่คือมันต้องผ่านอารมณ์ตัวนี้ก่อนนี่วรธรรมที่มันขวางพอเราปฏิบัติทำปุ๊บเราจะกลับคืนสู่สภาพเดิมเราเนี่ยพวกนี้ขวางกั้นทางมาเรื่อยๆตัวถ้ามีนิวรเนี่ยมันกีดขวางทางทำไมเราจะทะลุไปได้ทะลุอันนี้มันถึงจะมาโล่งมาปีติ
มาเอื้ออิ่มเห็นไหมมันยากมากงั้นถ้าเราไปนั่งหลับอยู่มันก็คือหลับมันต้องทะลุมานี่มันจะเกิดสมาธิสมาธิจิตตั้งมั่นเดินไปเดินมาก็มีสมาธิจะกินจะเดินมันมีสมาธิของมันเองสมาธิคือสติที่เรารู้ตัวนี่แหละจะมันต่อเนื่องตั้งมั่นขึ้นปัจสถานสงบสงบปัจสถานนี่คือสมาธิที่ตั้งมั่นปัจสถานคือมันสงบจากราคะโทสะโมหะเอเห็นผู้เด่นจะกรวางงามอันนี้มันคือซื่อๆอยู่ว่ะเห็นแล้วนี่อยากกินเอ้าทำไมกินเฉยๆได้เขาเรียกว่าปัจสถานแต่ก่อนถ้าได้ยินคนพูดอย่างเนี้ยเราโกรธเอ๊ะทำไมเฉยๆเรื่องนี้เราคิดขึ้นมาแต่ก่อนถ้าคิดขึ้นมาแล้วมันจะโมโหยินดีขึ้นมามันเฉยๆดับไปเองเขาเรียกมันปัจสถานไหมมันมาอยู่ฝั่งนี้ต้องผ่านสมาธินี้มาก่อนนะยากอยู่นะไม่ใช่ง่ายแต่บางคนทำนี้เดียววันเดียวทะลุนิพพานเลยนานแต่เขาฝืนไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ทะลุได้ลองฝึกลองดูแล้วมันก็จะเข้าสู่ดินแดนที่ว่าเนี่ยกลับเข้ามาหาตัวเองได้จริงๆความสุขมันมีอยู่แล้วความไม่ทุกข์มันก็มีอยู่แล้วแต่เราหลงทางออกนอกตัวเลยเนี่ยเราไปให้คุณให้ค่าความสุขเอาอยู่ที่คนโน้นอยู่ที่คนนี้อยู่ที่เงินเดือนอยู่ที่รูปรสกลิ่นเสียงไม่ใช่อ่ะยิ่งออกไปไกลเท่าไหร่คุณก็ทุกข์มากเท่านั้นนะถามว่าคุณได้อะไรคุณก็หาไปแค่นั้นสนุกสนานเพลินแต่สักพักคุณก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรแก่คุณก็ยังแก่อยู่เหมือนเดิมเก็บคุณก็ยังเจ็บเหมือนเดิมตายคุณก็ยังตายเหมือนเดิมสิ่งที่คุณคิดว่าได้จริงๆไม่มีอะไรสักอันเลยมันไม่มีคำว่าได้ได้อะไรอ่ะสิ่งที่คุณว่าเสียคุณเสียอะไรคุณเสียโอกาสของการเข้าถึงธรรมนี้เฉยๆสิ่งที่คุณได้มันเป็นเพียงมายามันไม่มีลองไล่ดูดิที่ผ่านมาในชีวิตเราอะไรคือเราได้ไม่มีสักอันเราไปให้คุณให้ค่ามันเองเวลารู้จักสมมุติเนี่ยมันจะรู้จักว่าโอ้จริงๆจิตเนี่ยมันติดเงินติดนู่นติดนี่เนี่ยเพราะมันให้คุณค่าพอมันรู้จิตจิตมันรู้จักว่ามันเป็นสมมุติเนี่ยมันแตกกลายไปจากใจทุกอย่างก็คือเป็นเพียงกระดาษเป็นเพียงธรรมชาติเฉยๆมันเหมือนกันทุกอย่างเลยจิตมันไม่ให้คุณได้ค่านะมีก็คือมีไม่มีก็คือไม่มีไม่มีกับมีเป็นเท่ากันเป็นค่ามีศูนย์เท่ากันสำคัญว่าเราจะใช้ประโยชน์อะไรจากมันล่ะมีตาใช้ประโยชน์มันเป็นไหมเนี่ยงานของพระสงฆ์เนี่ยเป็นงานที่มุ่งทำให้คนออกจากทุกข์เรามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายแต่ไม่ได้ใช้เหมือนท่านทั้งหลายเนี่ยเสียงก็มากล่าวสัจธรรมให้เราออกจากทุกข์พาออกมีวัสดุสิ่งของมีบ้านมีเรือนมีหลังใหญ่นะมีโรงเรียนมีศาลาเนี่ยแต่เป็นโรงเรียนเพื่อดับทุกข์แต่ของเราเนี่ยเป็นสถานที่อยู่เพื่อจะมุ่งไปข้างหน้ากินกามเกลียดกินกามเกลียดไปเรื่อยๆนั่นจะออกได้อย่างไรมันออกไม่ได้เพราะมันเป็นความอะไรอะไรเนี่ยความหลงเราหลงว่าเป็นตัวเราไงดังนั้นอย่าหลงอย่าหลงไปกับความคิดอย่าหลงไปกับอารมณ์นะให้อยู่กับปัจจุบันธรรมจริงๆความสุขถ้าคุณไม่เดินลงทางคุณทุกข์เพราะอะไรคุณทุกข์คุณต้องแก้ไขอันนั้นแก้ไขอันนี้คุณก็เลยทุกข์นั่นเองน่ะทุกข์เพราะอะไรนี่แหละนี่ลาภยศสรรเสริญเนี่ยง่วงเหงาซึมแต่พอคุณเข้ามาสู่ภาวะอันเนี้ยมันไม่มีสิ่งเหล่านี้รบกวนทีเนี้ยราคะโทสะโมหะรักโลภโกรธโลภโมหะนี่เดือดมันไม่รบกวนไม่รบกวนเราต้องทำอะไรอ่ะเขาว่าเราหมดงานแล้วหมดงานที่จะต้องทำเพื่อดับราคะมันหมดแล้วดับง่วงดับเงาดับเบื่อมันหมดแล้วมันอยู่ด้วยอำนาจของธาตุของขันโดยธรรมชาติมันเฉยๆอันเนี้ยวันหนึ่งก็เป็นสักแต่ว่านั่นเองดังนั้น
มาที่นี่อย่าคิดว่ามาทำเพื่อใครเรามาทำเพื่อตัวเองมาทำเพื่อตัวเองให้มันเห็นธรรมเห็นธรรมเห็นธรรมชาติเนี่ยอย่าน้อยๆมาถึงขั้นนี้เรียนดีหน่อยรู้จักว่าเอาจิตออกจากนิวรณ์ให้เป็นก็ได้ออกจากง่วงเริ่มเป็นแล้วออกจากเบื่อไปได้ยังออกให้ได้นะออกจากเบื่อมาหนึ่งกามฉันทะพยาบาทนิวรณ์ธรรมออกมาได้ออกจากเบื่อออกจากเส้นออกจากฟุ้งซ่านปุ๊บมันจะมาออกมาจากราคะในที่นี้เห็นไหมมันจะมาถ้ามีสมาธิปัสสติแล้วมันจะมีเข้ามาด่านต่อไปจะเป็นราคะโทสะโมหะเนี่ยพระสกิทาคามีจะทำมันเนี่ยพอเห็นจิตแล้วมันจะรู้จักทุกอย่างมันสมมติที่จิตมันจะทำให้จิตมันดับเร็วพระอนาคามีจะเห็นมันเกิดดับเร็วขึ้นเกิดดับเร็วขึ้นเกิดดับราคะเกิดอ้าวเกิดมันก็ดับไปมันไม่พอจะปรุงแต่งมีโยมคนหนึ่งเนาะมาปฏิบัติธรรมเก็บอารมณ์โอ้ยหลวงตาผมไปจักเสียอย่างไม่รู้จะดูอะไรเขาว่ามันหมดแล้วกิเลสมันเบิดแล้วแม่มันไม่มีอะไรจะทำแล้วเดี๋ยวนี้ราคะเป็นผู้ชายนะเขาบอกว่าคิดถึงภาพอดีตภาพกิเลสตัณหาภาพราคะเห็นคนเสื่อมผมพยายามจะปรุงให้มันเกิดราคะปรุงคิดเป็นวันคิดอันไหนดับอันนั้นคิดอันไหนดับอันนั้นมันไม่มีเลยมันคิดไม่ไปคิดให้โกรธคนคิดถึงภาพได้อดีตคนทำให้โกรธคนเป็นตาสั่งอะไรคิดยังไงมันก็ไม่เป็นนะคิดมันก็ดับคิดมันก็ดับราคะก็ไม่มีคิดให้มันเป็นยังไงคิดก็คือความคิดแต่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดแล้วมันจะสุขไปกับความคิดมันเป็นไปไม่ได้เลยตั้งแต่เกิดปัญญาดับอันนี้แล้วมันไม่เป็นให้คิดยังไงมันก็ไม่เป็นเขาเลยว่าผมไม่มีอะไรจะทำแล้วตอนเนี้ยมันไม่มีอะไรจะทำมันมีแต่ความโล่งตื่นมาก็โล่งนอนก็โล่งกินก็โล่งทำอะไรก็โล่งโล่งโล่งไม่รู้จะอยู่ยังไงทางโลกเนี่ยครับเขาต้องบอกไงว่าคนที่รู้แจ้งธรรมะถึงที่สุดทุกข์แล้วไม่ปวดตายนะแต่ได้บรรลุธรรมหรือได้บวชใช่ไหมได้บวชได้บวชคืออะไรนี่นะมันไม่มีอะไรจะทำไม่มีอะไรทำก็คือบวชเพราะมันดับแล้วไฟมันดับแล้วเราจะต้องมาหาน้ำอยู่ไหมไม่ไปหาแล้วไฟมันดับแล้วมาหาน้ำมาทำไมเนาะไม่ต้องทำท่านก็เป็นเหมือนกันเลยท่านบอกโอ้มันเบิดมันหมดทุกข์แล้วทุกข์มันไม่มีเนี่ยของเราเนี่ยพอจะตื่นนอนมองไปเลยถูกทั้งหมดตายกูจะรอดไหมในวันนี้ตื่นขึ้นมากับหิวเลยไงว้ายหิวจะสอบไปตรงมันเนี่ยว้ายงุนหงิดแต่เช้าจังเนาะโอ้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้บางคนจนกระทั่งมาอยากขอโทรศัพท์บางคนนะขอโทรกับบ้านหน่อยมีธุระอย่างนั้นอย่างนี้โอ้มันจนเป็นตัวเป็นตนนะเขาจึงบอกว่าบางอย่างเขาก็มีกติกาไว้พอสมควรเพื่อให้เกิดความละอายบ้างถ้ามีกติกาปานนี้ยังไม่ละอายอยู่เขาก็ให้กลับบ้านแล้วเนาะเพราะมาอยู่ที่นี่ไม่ได้ทำอะไรจะมุ่งดับทุกข์เนี่ยถ้าดับทางโลกเหรอมานี่แจกเงินให้คนละล้านคนละล้านเนี่ยเราตามทุกข์ก็จะได้เงินเลยมันจะเป็นคือผีบ้าเลยจิตมันจะไม่ปกติออกไปจะซื้อแล้วก็เมาไปตามนี่แล้วกลับบ้านมันจะทำยังไงโน่นนี่โอ้ยสารพัดนะมันทุกข์นะมันมีเนี่ยเพราะจิตเรามันจะปรุงแต่งขึ้นมาว่าเรามีเราเป็นนะมันจะเกิดความกลัวกลัวมันวิ่งไปทันทีขยาพยาคติโทสาคติโมหาคติความโกรธความเกลียดความโลภความกลัวความรู้มันไปตามความรู้สึกเนี่ยจิตมันจะวิ่งไปตามนี้เราคุมมันไม่ได้แต่พอตัดได้หมดปุ๊บมันมาทางนี้มันสงบอย่างเขาบอกว่าปฏิบัติธรรมพระโสดาบันนิพพานเพราะตัดกิเลส3อย่างพระสกิทาคามีตัด5
อนาคามีตัด7ตัด8พระอรหันต์ตัด10อย่างเงี้ยนี่เราตัดอะไรได้บ้างนะมาอยู่เนี่ยอันดับแรกอย่างว่านะง่วงเหงานอนสลึมสลือพวกเนี้ยอันนี้ยังไม่จัดเป็นสังโยชน์ยังไม่จัดเป็นกิเลสเป็นเครื่องเปลือกมันห่อหุ้มนั้นท่านทั้งหลายต้องฟาดฟันให้ออกได้ต้องเจริญสติสติต้องมีเข้มความเข้มแข็งเยอะเท่าว่ามันกระเทาะเปลือกพวกเนี้ยหลุดไปได้ต้องกระเทาะเปลือกเยอะเท่ามันหลุดไปได้นะเปลือกม่วงเปลือกนอนคือเปลือกของจิตอย่างว่านี่จิตคืออยู่ข้างในใสๆนี้แต่นี่ง่วงนี่เงานี่เบื่อนี่ความคิดอดีตอนาคตธุรกิจอดีตมันหุ้มห่อจนเราไม่เคยเห็นจิตตัวเองว่าจิตตัวเองเป็นยังไงอ่ะเวลาคนถามว่ามาจากไหนมีผู้หญิงคนหนึ่งนะลูกสาวนายช่างหูนายช่างหูเขาทอหูอินเดียเนี่ยพวกมุสลิมนะเนี่ยที่พาราณสีท่านทั้งหลายไม่เคยเห็นเนาะลูตาเริ่มถ่ายรูปมาให้ดูว่าหูเขาไม่เหมือนบ้านเรานะเขาเร็วมากมีแต่ผู้ชายแล้วผู้หญิงไม่มีนะทอหูนะมีแต่ผู้ชายขายของตามตลาดตามอะไรต่างๆเนี่ยก็มีแต่พ่อค้านะไม่มีแม่ค้านะขายมาค้ำป้อมขายนั่นขายนี่มีแต่ผู้ชายเลยขายผู้หญิงไม่มีผู้หญิงอยู่บ้านเอาผ้าคลุมหัวไว้เอาใส่ชุดอันนั้นคลุมไว้เถอะเนาะเห็นนิดๆหน่อยถ้าจะออกบ้านกลัวคนจำไม่ได้ว่ามีแต่งงานแล้วเขาใส่แดงๆไว้จองไว้เลยนะครับไปจีบไม่ได้เลยมันไปยากเขาถามว่าพระพุทธเจ้าถามผู้หญิงคนนี้เวลาแกมาฟังธรรมแล้วทำมาจากไหนผู้ที่เจ้าถามนะเขาตอบว่าลูกสาวในช่างปลูกเนี่ยตอบไม่รู้จะไปไหนพระผู้ที่เจ้าถามอยู่แล้วจะไปไหนรู้พระผู้ที่เจ้าถามอยู่ไปเมื่อไหร่ไม่รู้ไปทำไมรู้เพราะเขารู้อันนี้ถ้ารู้อันนี้แล้วจะรู้คำตอบมาเนี่ยคนหลายหาว่ายียวนกวนประสาทให้มันเล่นลิ้นกับพระพุทธเจ้าอยู่อ่ะอย่างโน้นอย่างนี้จริงๆพระพุทธเจ้าไม่ใช่เขาตอบไปแต่เงื่อนไขของจิตที่เขาฝึกนั่นน่ะเขารู้ว่ามันมาจากไหนมันจะไปไหนมันอยู่ไรไปเมื่อไหร่ยังไงอ่ะเขารู้จิตเขาดีอ่ะเขาก็ตอบตามนั้นแต่พวกไม่ได้ปฏิบัติธรรมมาว่ายุยวนควรประสาทขนาดนางนี่มันปฏิบัติธรรมนั้นยังได้อ่ะและยังตอบพระพุทธเจ้าได้เลยเราเนี่ยไม่รู้พอไม่รู้มันไปมันมาอยากให้พุทธศาสนิกชนเราเนี่ยอย่างน้อยไม่งมงายเดี๋ยวนี้ปรากฏการณ์พญานาคเนี่ยโอ้โหมากเสียเหลือเกินอ่ะนาคีนาโคเรนทันลงภาค3ภาค4เข้าไปแล้วขายดิบขายดีกระแสมันต้อนรับอะไรโน่นนี้นะเราไม่รู้เราก็เป็นเหยื่อเขาแล้วสนุกสนานเพลิดเพลินจริงๆก็สมมุติเฉยๆหลานชายหลวงตาปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้เป็นตำรวจเนาะกรุงเทพเป็นมันก็บวชนี่แหละปฏิบัติธรรมเอามาปฏิบัติทำเพื่อนมันชอบสงบพาปฏิบัติไปมันรู้จักสมมุติมันเข้าใจสัจธรรมเนี่ยไปเป็นตำรวจไม่สนุกเลยตอนนี้ก็จะใกล้ๆมันจะ30กว่าแล้วมั้งก็ยังไม่แต่งงานนะผู้ชายไม่ใช่ตุ๊ดนะผู้ชายจริงๆนะนั้นเวลามันเข้าไปเขาบอกว่าให้ผมคอยไปตรวจเขาให้ไปตรวจตามโรงหนังบ้างไปเฝ้าตัวโน้นตัวนี้บ้างไม่มีอะไรอยู่ที่บ้านมีทีวีก็ไม่ถึง80หน่วย50หน่วยซะทีเพราะผมไม่ได้ดูอะไรตั้งไว้ที่เถื่อนแล้วก็เดินจงกรมค่าไฟก็ไม่ได้จ่ายยิ่งนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่พันเอกอะไรต่างๆเนี่ยเขาขอไปเป็น
ตำรวจคนสนิทคอยดูแลคอยดูยิ่งไม่ได้ใช้จ่ายเลยเขาว่าเข้าไปดูในโรงหนังโรงหนังก็ไปนั่งดูคือไปสืบทุกที่นะไปดูหนังดูยังไงมันก็ไม่สนุกอ่ะดูยังไงมันก็สมมุติเฉยๆอ่ะเพราะพวกนี้มันจะเข้าฟรีได้ไงตลอดเวลาเข้าไปตรวจอะไรก็ได้หลวงตาครับผมอยากกลับไปบวชอีกมันเป็นร้อยตรีนี่มันอยากบวชอีกมันไม่มีอะไรทั้งโลกเนี่ยดูยังไงมันก็เฉยๆเขาว่าดูหนังแทนที่มันจะสนุกมันก็ไม่สนุกได้แปลเอาเป็นธรรมะเอาแล้วก็อย่าเดินออกมาเด้อเด้อเข้ามาก็เงินนั่นแหละมาวัดจันทีก็พาโยมผู้หญิงมาอยู่พามาฝากปฏิบัติธรรมแล้วก็กลับเขาว่ามันไม่สนุกกับอะไรเลยมองทุกอย่างมันเป็นสมมุติไปหมดนะมันไม่มีอะไรจะสนุกเขาก็สำรวมจริงๆนะจะสังเกตเห็นเวลามันมาเก็บอารมณ์มันจะสำรวมเรียบร้อยหมดนั้นอยู่ทางโลกแบบไม่มีเป็นทุกข์เป็นมหานะเป็นมหาปริญญาบวชปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยแล้วก็สึกไปสอบตำรวจอะไรประมาณนี้แต่ก่อนไหนไปซ่อมสิบล้อพอไปซ่อมสิบล้อได้สักพักหนึ่งมันชอบไปสอบตำรวจดูดิมันก็เลยไปสอบตำรวจถ้าสอบ10ล้อได้ก็จะดีสอบ10ล้อคือสอบซ่อมซ่อมรถ10ล้อสอบรถนั้นรถนี่เนี่ยอันนี้มันหาเงินง่ายถ้าจะได้เงินเนี่ยซ่อมเสร็จปุ๊บแล้วก็มาบวชพอเป็นตำรวจก็เป็นเนี้ยคุณตาว่าเลยบอกแม่มันว่ามันอยากจะบวชลูกตาขอร้องเถอะปล่อยมันใช้นี่แม่ให้เสร็จก่อนตายเลยแม่ไปเป็นนี่กันเยอะตั้งแยะนะเห็นไหมวุ่นวายโลกมาเนี่ยมันแทบจะไม่มีคนที่ไม่เป็นหนี้นะเป็นหนี้นี่เป็นทุกข์นะอินาทานังทุกขังโลเคนะเป็นทุกข์ได้หลายคนนั้นไม่เป็นหนี้เนี่ยนับดูว่ามันไม่น่าจะได้หนึ่งในสามอะไม่น่าจะได้นะยิ่งปัจจุบันเนี่ยเงินก็ลงตาเห็นเขาติดใส่ล้อไว้เนาะเงินติดล้อเพราะจะอยากได้นะวิ่งชนกระเป๋าแล้วต้มต้มทันทีเลยนะเนี่ยทันทีเลยต้องตามเขาว่าจะไปยืมสร้างศาลาอยู่มันติดล้อนี่นะเอาวัดไปเข้าไฟนั้นเอามาทำให้ประโยชน์ให้คนเนาะนั่นสรุปคือมันไม่สนุกกับอะไรปฏิบัติธรรมเนี่ยแต่มันจะสนุกกับธรรมะมันมีแต่อยากสูงขึ้นทางธรรมเนี่ยอยากรู้ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ทางโลกมันไม่เป็นมองยังก็แค่นั้นอะโลกก็แค่นั้นก็ไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรน่าเอาน่าเป็นน่านี้นะมันเหมือนกับอยู่คนละฝ่ายแล้วมันเหมือนกับละโลกกระทำเหมือนขี้นะอุตตรพระพุทธเจ้านั่นเนี่ยเหมือนขี้ขี้ท่านรู้จักขี้ไหมขี้มนุษย์นี่นะรู้จักนะเขาไม่น่าจะรู้นะหลวงปู่เอามาให้ดูตัวเป็นอย่างดิรู้จักขี้เลยนะเนี่ยขี้แม่น้อยขี้เนี่ยอุจจาระแม่น้อยก็เด่นใส่เราเนี่ยก็ยังเหม็นนะขี้เนี่ยแม่น้อยก็เหม็นนะพระพุทธเจ้าว่าลาภยศสรรเสริญแม้น้อยก็เหม็นลาภยศสรรเสริญเนี่ยใครไปติดเข้านี่ยิ่งย่อมสกปรกเหมือนเราติดขี้นะขี้มันกระเด็นถูกเราเนี่ยมันจะเปื้อนมันสกปรกเหมือนกันเลยเนี่ยลาภยศสรรเสริญเดี๋ยวนี้ท่านทั้งเหม็นทั้งอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเต็มตัวมีแต่คนยศถามได้ถ้าพูดขึ้นมามีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่แน่เลยเนี่ยมีแต่ผู้มีหน้ามีตาทางสังคมนะที่น่ามีตาทางสังคมแต่ตาธรรมะในตากำลังจะบอดนะบอดลงเรื่อยๆเลยอาจารย์คนหนึ่งเนาะทีนี้เป็นคณะบดีมั้งไงที่มหิดลนะมาปฏิบัติธรรมวันตัดพูดแกจะอายจบปริญญาโท3ใบปริญญาเอก2ใบปริญญาตรี3ใบ
แต่ก่อนก็นึกว่ากู้แล้วเดินไปที่ไหนพอมาปฏิบัติธรรมอายครับอายคนพระกิเลสเยอะไหมมันไม่รู้ไปทำอะไรเสียไปทำเวลาชีวิตเนี่ยน่าจะเอาชีวิตไปทำอย่างอื่นงั้นเรามาอยู่ที่นี่พอจะรู้ทางแล้วพรุ่งนี้ถ้าเป็นนักมวยก็น่าจะต่อยเป็นจะชกเป็นนะพอชกเป็นไหมชกกับความง่วงเนี่ยเห็นตัวมันแล้วง่วงพรุ่งนี้จะต่อยยังไงมึงเศร้าหนูแพ้มึงเด็กมึงว่าหนูแพ้ตอนคำๆเนี่ยตอนบางทีเราวิ่งลงเวทีก็มีบางคนรอดเชือกลงไปเลยไปเข้าห้องน้ำคนว่าเงี้ยวตังหล่นแม่พ่อมาจ้าเดือดจนปฏิและช่างแมงๆก็ห้องมาเนี่ยมันหลุดเชือกออกไปเนี่ยอย่าเพิ่งออกมาเดี๋ยวพระพี่เลี้ยงท่านจะสอบอารมณ์ท่านจะเดินไปสอบอารมณ์สอบคนนู้นคนนี้พอตีคำปุ๊บจบเลยเดินไปสอบแล้วจบไปเลยไม่ต้องเรียกมารวมกลุ่มเข้าใจไหมมันจะจบง่ายไปได้เวลาตีคำแม่คนมันกระวนกระวายนะเราจะไปเรียกมาท่านไม่ต้องเรียกก่อนเวลาคือมีเวลาตอนเขาปฏิบัติธรรมเนี่ยสามารถดูได้ใครดีไม่ดีคนไหนคนให้อารมณ์ไหมจบเลยพอตีนครั้งไปหมดแล้วจบคนทำงานเป็นถ้าทำงานไม่เป็นก็จะรวมมาคุยซึ่งไม่จำเป็นแต่ไม่ใช่ไปรบกวนเขานะเวลาเขาปฏิบัติธรรมถ้าเราไปคุยกับคนนี้นานๆคนอยู่ใกล้ก็จะเสียอารมณ์แล้วก็ไม่ต้องฟังด้วยมันจะติดอารมณ์ น้อยไปเลยถ้าเป็นอย่างนี้มันจะรู้ได้ทั่วเขาเองยังไงพรุ่งนี้นะห่วงเงาอย่าให้มีเอาตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตื่นนอนมาเดี๋ยวนี้เรากำลังปรับอินทรีย์ของเราอยู่พออยู่ที่บ้านอาจจะนอนไม่ตรงเวลามาที่นี่อาจจะตื่นก็ไม่ตรงเวลาแล้วมาแล้วก็ง่วงกับเงาปรับมันให้ได้สุขภาพร่างกายอาจจะไม่สู้สักวันสองวันสามวันเนี่ยถ้าไม่ผ่านให้ได้ทำไมต้องบอกว่า 5-7 วันเพราะว่าเนี่ยต้องปรับอินทรีย์ตัวเองศรัทธาเอามาให้หมดเลยหมดเนื้อหมดตัววิริยะเพียรเต็มที่เลยยิ่งถ้าเป็นคนเก่าเนี่ยยิ่งสบายพอรู้แล้วว่าความม่วงมันอยู่ประมาณไหนความเบื่อประมาณไหนเคยสู้มันผ่านมาแล้วคอร์ส 2 คอร์ส 3มาเนี่ยคอร์สนี้ไม่น่าจะยากสติคือความระลึกรู้แล้วว่าทำยังไงมันจะต่อเนื่องทำยังไงสติเนี่ยมันถึงจะไปตัดความเบื่อตัดความฟุ้งซ่านความรำคาญได้สติต้องแข็งแกร่งขนาดไหนตัวสมาธิต้องตั้งมั่นขนาดไหนอะไรที่เรียกว่าสมาธิมิจฉาสมาธิเราเรียนรู้กันมาแล้วสัมมาสมาธิเราพอเรียนรู้ไปแล้วจะขนาดไหนเนี่ยปัญญาในการตัดอารมณ์ปัญญาเห็นทุกขังอนิจจังอนัตตาต้องเกิดระดับไหนคนรู้แล้วเดินจงกรมด้วยกันแต่การดูภายในไม่เหมือนกันนะตัวพลังสติต่อเนื่องไม่เหมือนกันบางคนกำลังติดความคิดอยู่ติดความง่วงความเหงาแต่บางคนอยู่กับปัจจุบันได้แล้วไม่ต้องรีบร้อนคอยรู้แต่มืออย่างเดียวไม่ต้องไปรู้ธรรมะอะไรเลยเวลายกมือก็รู้มือเวลาง่วงก็รู้ว่ามันง่วงรู้แต่กลับมารู้มือนี่อย่าไปยุ่งกับมันเดี๋ยวมันก็จะดับไปเองความง่วงกำลังเดินอยู่รู้กับการเดินกับเท้าอย่าไปสนใจเดินไปเดินมาเดี๋ยวมันหายไปเองยิ่งถ้าเราไปอินกับมันแล้วเคลิบเคลิ้มกับมันอารมณ์จะใหญ่โตขึ้นมาอีกความคิดจะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเขาเรียกว่าสร้างตัวตนมันเป็นตัวจากคิดธรรมดาเป็นตัวรักโลภโกรธหลงขึ้นมาเลยเนี่ยตัวอดีตตัวอนาคตขึ้นมาอย่าเข้าไปยุ่งกับมันอันนี้ออกมาอยู่กับปัจจุบันธรรมนี้รู้ตัวให้มันชัดเจนขึ้นแล้วจิตมันจะตื่นโล่งสว่างมันจะมีปีติมีมันจะเข้าสู่แดนธรรมมาเนี่ยถ้ามีปีติโล่งโปร่งจะเริ่มละเริ่มอาการจะเป็นวิปัสสนาน้อยๆอย่างนี้เนี่ยวิปัสสนามันจะโล่งโล่งพอมีปีติในตัวมันจะเบาๆนิวรณ์มันจะเริ่มหายไปมันไม่มีเลยมันจะโล่งแต่เราจะรักษาไม่ค่อยได้นะมันจะทะลุมาฝั่งนี้ไม่ได้ถ้าเข้ามานี่มาปฏิบัติมาสมาธิมันจะเริ่มเป็นมรรคละทีเนี้ยมรรคจะอยู่ตรงเนี้ยแต่ต้องทะลุอันนี้เข้ามาพอนึกออกไหมเอาวันนี้เต
ลยอีก5นาที3ทุ่มนะเราฟังครูบาท่านชี้แจงว่าต่อไปทำอะไรยังไงนะ